นะครับคุณพวันณวัฒนทรัพย์นะครับจะได้พูดคุยถึงทิศทางและแนวโน้มราคาทองคำนะครับทำไมเมื่อเฟดกำลังจะออก QE 3ออกมาแล้วทำไมเมื่อคืนทองคำแทนที่จะสูงขึ้นกลับร่วงหล่นลงมา10กว่าเหรียญเป็นเพราะอะไรนะฮะเราจะไปคุยกับคุณพวันเลยนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียและคุณบุรกิจค่ะทำไมเมื่อคืนนี้ทองเนี่ยกับพลิกล็อกอ่อนตัวลงมาครับค่ะมันมีข่าวลือกันออกมานะในตลาดว่า QE 3ไม่น่าจะเกิดน่าจะมีการเลื่อนไปเป็นการประกาศอาจจะเป็นการประชุมของ FOMC คราวหน้าคือประมาณวันที่11วันที่12 13กันยายนแต่ถึงจะถึงจุดนั้นเขาก็มีข่าวลือออกมาว่าเฟดน่าจะไม่ใช้นโยบาย QE 3ออกมาเพื่อที่จะกระทบตลาดอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับแบงก์อังกฤษที่ปล่อยกู้ออกมาแล้วก็ให้แบงก์คอมเมอร์เชียลเนี่ยเอาออกไปปล่อยกู้อีกทอดหนึ่งก็นโยบายนี้อาจจะเป็นเฟดปล่อยกู้มาให้แบงก์ทั่วแบงก์ในตลาดแล้วแบงก์ในตลาดก็ไปปล่อยกู้ด้วยต้นทุนของดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอันนั้นคือต้นทุนเป็นเคสที่หนึ่งเคสที่สองเนี่ยแบงก์เฟดอาจจะลดต้นทุนโดยการที่เอาลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ต่ำลงเพื่อที่จะให้ต้นทุนของแบงก์ต่ำลงมาเพราะนั้นในสองในแนวทางนี้อาจจะเป็นไปได้ที่จะออกแผนที่จะใช้ QE 3เพราะนั้นถ้าไม่ออก QE 3นี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเมื่อวานนี้เนี่ยผิดหวังถึงได้เททองคำกันลงมาก็มาแตะโลอยู่แถวประมาณ 1,611.12 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แต่ตรงนี้เนี่ยเราก็ยังคงต้องจับตามองว่าถ้าทางฝั่งเฟดเนี่ยไม่มีข่าวดีสำหรับทองคำแล้วเนี่ยในวันพฤหัสเองก็เหมือนกันอย่างทางที่ยูโรโซนเนี่ยจะมีการประชุมถึงนโยบายทางด้านการเงินเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีการประกาศนโยบายดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าจะมีการลดไหมอันนี้คือตัวที่หนึ่งที่ต้องจับตามองตัวที่สองก็คือว่าเขาอาจจะมีการ อนุมัติให้ ESM มี license bank เพื่อที่จะสามารถปล่อยกู้เองได้ถ้า ESM สามารถได้ license bank ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นข่าวดีของทองคำอาจจะทำให้ทองคำสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ค่ะครับค่ะคุณพวันครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคุณพวันมองว่าราคาทิศทางของราคาทองคำในช่วงที่เหตุการณ์มันยังไม่ชัดเจนนะครับจะเป็นอย่างไรครับคือถ้าถามในความคิดตัวเองเนี่ยที่แนวต้าน 1,630 เอากำไรใส่มือไว้ก่อนน่าจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถึงข่าววันของเฟดเอ่ยของยูโรโซนเอ่ยหรือแม้กระทั่งการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะถึงวันศุกร์เนี่ยมันในช่วงประกาศเชื่อว่าทองคำน่าจะมีการแหว่งตัวทั้งบนทั้งล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะตั้งช็อตไว้ตรงแถว 1,630-35 แล้วก็มาตั้งรับซื้อหลังจากที่ทองย่อลงมาแนวรับที่1เรามองอยู่ที่ 1,600 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แล้วแนวรับที่2เรามองที่ 1,680 US ดอลลาร์1,580 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์2จุดนี้น่าจะทยอยรับซื้อได้ค่ะครับนี่คือแนวรับใช่ไหมครับคุณพวันครับส่วนแนวต้านนี่จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ 1,635 US ดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซ์ค่ะครับถ้าไม่มีข่าวสนับสนุนทองคำก็ไม่น่าจะสูงกว่านี้ยกเว้นว่าทางซีกยุโรปจะมีข่าวดีขึ้นมาแต่ทางซีกอเมริกาเหมือนการประชุมมีข่าวออกมาแล้วบ้างก็น่าจะไม่มี QE 3เพราะฉะนั้นเชื่อว่าทองคำไม่น่าจะไปได้ต่อค่ะครับโอ้โหแล้วถ้าทองไม่ขึ้นนี่คนที่ซื้อเอาไว้นี่ก็อาจจะต้องรอยาวนานออกไปอีกหน่อยนึงเหรอครับคุณพวันครับก็ทยอยขายทำกำไรออกมาก่อนเพราะว่าตอนที่จุด 1,630 ก็น่าจะได้กำไรมาบ้างเพราะช่วงนั้นเป็นจุดท้ายอะค่ะโอ้นะฮะค่ะก็เรียกว่าแหมตลาดทองคำนี่พลิกไปพลิกมานะฮะค่ะใช่แล้วการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยครั้งที่แล้วมัน 80,000 ถ้าครั้งนี้ expect ไว้ 100,000 ก็แปลว่าถ้าได้ตามที่ expect ทองคำไม่น่าจะขึ้นต่อนะจะย่อค่ะโอ้โหครับส่วนตัวเลขของ non farm payroll นี่จะมีการประกาศออกมาในคืนวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ครับของ
เดือนถัดไปเพื่อนั่นนอนฟังในโรเป็นการประกาศเดือนละครั้งค่ะอ๋อเดือนละครั้งอย่างถ้าจ็อบเลสเคลมจะประกาศทุกอาทิตย์ค่ะอ๋ออินิเชียลจ็อบเลสเคลมนะฮะค่ะอ๋อได้เลยแล้วก็คุณพวันดูว่า ตอนนี้วอลุ่มปริมาณการซื้อขายทองของนักเก็งกำไรทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนี่เป็นไงบ้างครับในไทยที่เห็นก็ไม่ได้น้อยลงเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงในต่างประเทศเนี่ยก็เห็นว่าเบาบางลงมาบ้างเพราะว่ามันจะมีปัจจัยหลายอย่างปัจจัยที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นช่วงซัมเมอร์ของทั้งอเมริกากับทั้งยุโรปปัจจัยที่สองคือทางที่จีนเนี่ยหลังๆถ้าไม่ต่ำกว่า 1,550 จีนไม่ค่อยได้เข้ามากันเท่าไหร่จีนหลังๆถ้าประมาณ 1,500 จนถึง 1,550 แถบนั้นจะเข้ามาเข้าซื้อค่อนข้างเยอะอะค่ะนะครับค่ะก็เรียกว่าคือจีนกับอินเดียนี่รู้สึกกำลังซื้อจะอ่อนลงไปใช่ไหมฮะคุณประวันใช่ค่ะแต่ถ้าหลังจากเดือนหน้าขึ้นไปสิ้นเดือนนี้ขึ้นไปเนี่ยพอขึ้นเดือน9เนี่ยเทศกาลจิวเวลรี่จะเริ่มเข้ามาการสั่งซื้อจิวเวลรี่สำหรับคริสต์มาสหรือปริมาณการใช้ทองคำมันจะมีมากขึ้นเชื่อว่าตั้งแต่เดือนกันยาขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่ทองคำจะเริ่มคึกคักอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในประเทศเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้ากองมันต่างกันประมาณ20เหรียญก็สามารถทำกำไรระยะสั้นกันออกมาก็ยังปริมาณก็ยังคึกคักเหมือนเดิมอะค่ะครับโอ้นะฮะค่ะก็คือตลาดหุ้นตลาดทองคำเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะผันผวนค่อนข้างจะมากนะฮะมีความเป็นไปได้ค่ะแต่จริงๆก็อย่างที่นักลงทุนสัปดาห์นี้เขาตั้งความหวังกันว่า QE 3จะมาก็ทองคำก็ขึ้นไปตั้งสูงรอไว้เลยพอผิดหวังก็ย่อลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีคือทุกครั้งที่ทองคำแกว่งได้สัก 20-30 เหรียญก็เป็นโอกาสที่จะทำกำไรระยะสั้นส่วนนักลงทุนที่ลงทุนระยะกลางกับระยะยาวก็รอจนแถว 1,500-1,550แล้วค่อยเข้าตรงนั้นจะปลอดภัยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้กำไรยาวขึ้นค่ะQE 3นี่อาจจะมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทด้วยใช่ไหมฮะถ้า QE 3เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับค่าเงินบาทนะคะเพราะว่าจะทำให้ตัว US เนี่ยอ่อนลงบาทก็จะแข็งขึ้นค่ะมีหน้าเงินบาทถึงได้แข็งค่าขึ้นมานะฮะจาก31.80 บาทตอนนี้มาเหลือ31.45-50 บาทเท่านั้นคือจริงๆช่วงนี้ US ดอลลาร์มันถูกกระทบตรงมาจากยูโรเพราะว่าหลังจากยูโรแข็งค่าขึ้น US ก็อ่อนลงแล้วบาทโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เงิน US เป็นหลักเพราะนั้นพอ US อ่อนบาทก็เลยแข็งนะคะนะครับค่ะก็เรียกว่าตอนนี้เราก็ต้องติดตามดูให้ดีนะฮะว่าการเก็งกำไรทองคำช่วงหลังนี่ไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะฮะไม่ยากนะคะเพราะว่านักลงทุนหลังๆจะได้กำไรกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้านักลงทุนติดตามข่าวสารมันแทบจะง่ายขึ้นเรื่อยๆหลังๆนักลงทุนจะเริ่มเข้าใจวิธีการลงทุนมากขึ้นแต่ที่สำคัญคือการลงทุนในทองคำก็เหมือนกันการทำงานอย่างหนึ่งเพราะนั้นไม่ใช่เอาเงินแล้วปล่อยให้เงินมันทำตัวเองไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือการลงทุนในทองคำแท่งนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อที่ทำให้ได้กำไรสูงสุดอะค่ะเห็นด้วยครับนะฮะค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพวันมากเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะเราจะติดตามต่อไปนะว่าวันคืนนี้เนี่ยเฟดจะประกาศว่าอย่างไรนะฮะครับอ้าวนั่นก็เป็นคุณพวันนะฮะจาก YLG